สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และน้องๆที่น่ารักทุกๆคนรายการคิดสนุกมาแล้วค่ะพี่ปอนมามอบความสนุกให้กับน้องๆแล้วค่ะวันนี้นะคะในรายการคิดสนุกนอกจากจะมีการ์ตูนสนุกๆมากมายที่น้องๆชื่นชอบแล้วยังมีเกมดูใกล้ดูไกลที่พี่ฟอนจะมีภาพปริศนามาให้น้องๆถ่ายแถมพี่ฟอนจะมาสอนวาดรูปด้วยติดตามชมกันเลยนะคะตอนนี้ผู้ประกาศรายการของพี่ฟอนพร้อมทำหน้าที่แล้วค่ะเราไปเจอกับเขาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่ออิมฮาครับผมสมาชิกคิดสนุกหมายเลข967ครับผมรายงานจากกรุงเทพครับแล้วต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกๆจากไทย PBS ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นไปชมกันเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูการ์ตูนเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข205ค่ะรายงานตัวจากอำเภอบางใหญ่นนทบุรีวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกๆจากช่องทางไทย PBS พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเบรนเกมในวันนี้ก็คือเกมภาพหลอกตาค่ะวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะพวกเราต้องหาจุดที่แปลกแตกต่างจากเพื่อนให้ได้ภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นค่ะมองให้ดีหาให้ได้ถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมภาพหลอกตาด้วยกันเลยค่ะและจุดที่แปลกแตกต่างจากเพื่อนในวันนี้อยู่ตรงนี้นี่เองใครหาจุดหลอกตาเจอแสดงว่าเป็นคนที่มีสายตาดีมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยพี่ฟอนมาแล้วค่ะได้เวลามาสนุกกันต่อกับรายการคิดสนุกค่ะในช่วงนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนน้องๆทุกๆคนให้สนุกกับการใช้สายตาเราจะมาดูภาพปริศนาด้วยกันค่ะพี่ฟอนอยากให้น้องๆดูแบบใกล้ๆดูแบบไกลๆแล้วตอบให้ได้ว่าภาพปริศนาคือภาพอะไรน้องๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพปริศนาภาพแรกด้วยกันเลยโอ้โหภาพปริศนาในวันนี้คือภาพอะไรอะไรบ้างคะน้องๆที่มีสีส้มจะเป็นผลไม้หรือเปล่านะอย่าโดนพี่ป้อนหลอกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูภาพที่2ด้วยกันเลยโอ้ภาพนี้พี่ฟอนดูแล้วรู้สึกเหมือนภูเขาเลยแต่จะใช่หรือเปล่านะน้องๆต้องคิดเชื่อมโยงกันดูค่ะเพื่อความมั่นใจพี่ฟอนอยากให้พวกเราไปดูภาพที่3กันต่อด้วยกันเลยค่ะเส้นหยักๆที่เหมือนภูเขา1ลูกตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะน้องๆกลายเป็นภูเขาหลายลูกหรือจะเป็นฟันปลาหรือเปล่าโอ้โหอย่าโดนพี่ฟอนหลอกกันนะเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพปริศนาภาพที่4ด้วยกันเลยค่ะน้องๆทุกๆคนคะพวกเราก็ได้ดูภาพปริศนากันแบบใกล้ๆแล้วก็ไกลๆกันไปทั้งหมด4ภาพแล้วตอนนี้ได้เวลาที่เราจะตอบด้วยกันแล้วค่ะว่าภาพปริศนาในวันนี้คือภาพอะไรอะไรหน้าที่มีสีส้มสีขาวแบบที่เราเห็นกันมาตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3ภาพปริศนาในวันนี้ก็คือภาพจิ้งจอกค่ะภาพปริศนาในวันนี้ไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ฟันปลาแต่เป็นจิ้งจอกนั่นเองค่ะน้องๆคะพี่ฟอนอยากให้เราดูความเชื่อมโยงต่างๆถ้าเราฝึกสังเกตนะคะลองดูใกล้ๆดูไกลๆเราก็จะเห็นมุมมองต่างๆมุมมองใหม่ๆมากมายเลยค่ะลองไปใช้กับสิ่งรอบๆตัวของเราดูนะคะและตอนนี้พี่ฟอนก็จะมาชวนน้องๆทุกๆคนให้มาวาดรูปภาพปริศนาในวันนี้ซึ่งในวันนี้ก็คือภาพของจิ้งจอกนั่นเองค่ะไปวาดรูปด้วยกันเลยค่ะจิ้งจ
อกนะคะเราจะวาดจากภูเขา1ลูกแบบนี้ค่ะเป็นภูเขาโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยเส้นหยักคล้ายๆเลข3 3หยักแบบนี้ให้สอบเข้ามาข้างในแล้วก็ตามด้วยชามหงายสั้นๆ1เส้นแบบนี้เราก็จะได้โครงหน้าของจิ้งจอกของเราแล้วค่ะแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะเชื่อมเส้นจากจุดนี้นะคะทำภูเขาลูกที่1ย้อยลงมาแล้วก็ลูกที่2แล้วก็เชื่อมแบบนี้เราเติมจมูกดำๆให้กับจิ้งจอกของเราเติมปากเติมตาแล้วก็เติมคิ้วและที่สำคัญก็ต้องมีหูด้วยค่ะหูแหลมๆใหญ่ๆแบบนี้เท่านี้เราก็จะได้หน้าของจิ้งจอกของเราแล้วค่ะจากนั้นเรามาเติมตัวด้วยกันเลยตัวนะคะเราจะวาดเส้นโค้ง2เส้นแบบนี้ก่อนแล้วก็วาดนิ้วของจิ้งจอกประมาณแบบนี้เชื่อมเส้นขึ้นข้างบนแล้วก็ปิดเส้นท้องแบบนี้นะคะแล้วก็เติมขาด้านหลัง2ข้างและที่สำคัญเอกลักษณ์ของจิ้งจอกจะต้องมีหางฟูๆค่ะแบบนี้เลยชูดูชูดูแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเส้นขนที่หลากสีของจิ้งจอกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะจิ้งจอกของพี่ฝนน่ารักจริงๆเลยพี่ฝนชอบตรงหางที่มันเป็นฟูฟูเป็นพวงพวงแบบนี้น้องๆ อย่าลืมลองวาดจิ้งจอกกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปดูสมาชิกคิดสนุกประจำวันแล้วค่ะมาดูซิว่าวันนี้เขาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรสวัสดีครับเคโลครับหมายเลขกิจสนุก175นั่นเองครับรายงานตัวจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนั่นเองพ่อผมของฉันอะมีทั้งหมด4คนนะครับพ่อผมชื่อแต้มแม่ผมชื่อมิน้องผมชื่อธรรมะคือเพื่อนซีของผมครับพ่อผมชอบทำอาหารแล้วก็ขายของออนไลน์และแม่ผมอะก็ดูแลผมกับธรรมะบางครั้งก็แก้กันบ้างบางครั้งก็ทะเลาะกันบ้างแต่แล้วก็มีความสุขทุกวันที่อยู่ในบ้านบางครั้งแม่ก็พาผมกับธรรมะออกไปออกกำลังกายข้างนอกด้วยนะครับบางครั้งแล้วก็มาดูโทรทัศน์พร้อมหน้าของตากันนะครับนี่คือครอบครัวของเคโดครับและครอบครัวของเพื่อนๆนะครับเป็นอย่างไรขอบคุณสมาชิกคิดสนุกเคโรหมายเลข175จากจังหวัดชลบุรีครอบครัวของน้องเคโรน่ารักมากๆเลยค่ะพี่ฟอนชอบมากเลยที่เคโรเล่าให้ฟังว่าเวลาดูโทรทัศน์ด้วยกันก็จะดูอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่และเคโรดีมากๆเลยค่ะน้องๆทุกๆคนคะการดูโทรทัศน์ด้วยกันเนี่ยถ้าเรามีผู้ใหญ่ในบ้านอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะในโทรทัศน์เนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวที่น้องๆอาจจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะได้ถามคุณพ่อคุณแม่ถามผู้ปกครองในบ้านของเราได้ยังไงล่ะคะและตอนนี้นะคะพี่ป้อนอยากจะชวนน้องๆทุกๆคนให้มาสนุกกับรายการคิดสนุกจากที่บ้านของน้องๆเองโดยน้องๆสามารถส่งคลิปวิดีโอหรือเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ดังนี้ค่ะ Facebook Fanpage คิดสนุกหรือน้องๆจะเขียนจดหมายส่งมาที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210พี่ป้อนรอน้องๆทุกๆคนอยู่นะคะมาสนุกด้วยกันกับรายการคิดสนุกนะคะ
และตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ